โอในวันนี้นะครับเราจะทำการเล่นสปายฟอร์ใน Minecraft นะครับโดยการที่จะมีไทม์มอนเวฟเฟรมแล้วก็ไอซ์นะครับผมมาเล่นสปายฟอร์กันซึ่งสปายฟอร์เนี่ยเราต้องทำการเดาให้ได้นะครับว่าใครคือสปายซึ่งภารกิจของเรานะครับมันทำการแจกสถานที่มานะครับผมซึ่งทุกคนน่ะที่ไม่ใช่สปายจะได้สถานที่แบบเดียวกันหมดส่วนสปายนั้นจะได้บัตรที่เรียกว่าสปายมาก็คือเขาจะไม่รู้ว่าสถานที่ที่คนอยู่อ่ะคือที่ไหนแล้วพวกเราต้องคุยกันเพื่อถามหาว่าใครคือสปายตัวจริงนะครับผมแล้วเมื่อครบ2รอบนะครับจะทำการโหวตสปายนะครับคือถ้าเกิดสปายรู้สถานที่ก่อนที่จะเริ่มการโหวตสปายสามารถที่จะโยนเพื่อที่จะชนะเกมได้แต่หากว่าผู้เล่นนั้นถามคำถามจนวนครบ2รอบแล้วนะครับผมและสปายยังไม่รู้สถานที่นะครับผู้เล่นจะสามารถทำการโหวตว่าใครเป็นสปายได้คลิปนี้เป็นไงครับจะเหลี่ยมแค่ไหนไปดูเลยครับผมป่ะเอาละครับผมทุกคนเลยนะครับตอนยิ้มผม12ทาบซึ่งวันนี้นะครับได้ทำการชวนยูทูบเบอร์ชื่อดังหลายคนนะครับพี่เฟย์ไอ้ทาบแล้วก็ไอ้มาทำการเล่นสิ่งที่เรียกว่าสปายฟอร์เว้ยสปายฟอร์มันคือมินิเกมที่เรียกว่าเราไปที่ต้องหาสปายให้เจอนะครับแล้วทำไม2คนนั้นเข้าไปแอบข้างในเขาอยากเป็นกรรมการไงเขาไม่อยากเล่นเออเขาอันนี้คือจำเราเป็นสปายอ่ะจำเราเป็นสปายตอนนี้น้องแท้น้องทำการเตรียมเสร็จหรือยังครับในที่กดเรียบร้อยครับเรียบร้อยเราอยู่ในเครื่องโอเคครับไปต่อแถวกดได้เลยครับแน่ผมก่อนอะไรวะเป็นสปายแซกคิวเฮ้ยตัวแซกออกกดออกกดออกกดกดขออีกทีชิคเช่โอเคโอเคกูรู้ละกูรู้ละใครกูหมดไม่หมดไม่หมดโอเคครับมาซึ่งเกมนี้นะครับอย่างที่เราบอกกันว่าเราไม่ใช้เป็นเวลาแต่เราใช้คนครบทุก2รอบเราสามารถโหวตคนได้นะครับผมถ้าเกิดโหวตผิดพวกเราจะแพ้นะครับป่ะเริ่มเอาเลยเริ่มเลยครับแล้วผมก่อนแล้วกันนะครับได้ถามถามว่าถามไปบ่อยเปล่าไม่ได้ไปเลยพี่เอาแย่งเยอะเราไม่ได้ไปเลยอ่ะจริงๆโอ้โอเคถามพี่เวฟอ่ะถามพี่เวฟพี่ถ้าพี่ไปเป็นไปได้อ่ะพี่อยากไปไหมที่เนี้ยเป็นไปได้เหรอพี่ก็อยากไปนะแล้วพี่ก็อยากจะเลือกประเทศด้วยเฮ้ยพี่อยากไปพี่อยากจะเลือกประเทศที่แบบมันดีกว่าเนี้ยเนาะโอเคได้อ่ะต่อไปผมถามม่อนนะครับผมม่อนครับพี่ถามว่านะถ้าเกิดว่าเราอยากจะดื่มสุราในสถานที่ตรงเนี้ยเขามีเวลาจำกัดไหมก็นิดนึงพี่ก็ต้องมีเวลาจำกัดหน่อยเวลาจำกัดแอบจำกัดละมีเวลาจำกัดมีเวลาจำกัดเฮ้ยมีเวลาจำกัดด้วยวะโอ้โหอร่อยหอมไอ้ครับผมสถานที่เนี่ยสามารถไปได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงหมดเลยใช่ไหมมันก็ไปได้หมดเลยนะจริงๆอ่ะโอเคใช่ขอถามพี่เฟรมแล้วกันครับครับผมที่นี่เนี่ยเขาเปิดเป็นแบบว่าเป็นเวลาหรือเปล่าครับพี่ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่พี่ไม่รู้อ่ะแต่ก็น่าจะเป็นเวลามั้งแบบหลายๆคนน่าจะเข้าไปใช่ป่ะโอเคงั้นพี่ถามม่อนแล้วกันครบ1รอบมาตอบครบ1รอบหมดก่อนไม่ยังไม่หมดรอบ2รอบนี้ยังงั้นถามม่อนแล้วกันครับผมกลางคืนน่ะเด็กๆชอบไปเล่นใช่ป่ะเด็กๆไม่น่าไปนะทำไมอ่ะก็มันดูไม่มีอะไรให้ไปอ่ะมีอะไรให้ไปอ่ะผมถามพี่เวฟแล้วกันพี่เวฟสถานที่เนี่ยคนไปอ่ะเขาเจาะจงทุกศาสนาเลยไหมสถานที่นี้เขาเจาะจงทุกศาสนาเลยไหมไปได้ทุกศาสนาแหละแต่เขาเจาะจงศาสนาแหละแต่ว่าไปได้ทุกศาสนาไปได้ที่เนี่ยอ๋อโอเคถามต่อสามที่อย่างเนี้ยใครจะไปรู้วะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าได้ไหมนี่ผมว่าก็มีนะก็มีได้เฮ้ยมันก็ได้นะมันก็มีเด็กๆอ่ะผมว่ามันก็ต้องมีบ้างแหละอ๋อมีบ้างแหละมีบ้างแหละนะโอเคครับมีบ้างแหละผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยไปอ่ะที่นี่โอเคถามไอซ์นะครับที่นี่มีของขายไหมมีมีนะมีของขายแน่ใจมีของโอเคครับโอเคครับตอนนี้ก็รอบ2แล้วใช่ไหมต้องให้ไอซ์วนพี่เฟรมอ่ะถึงจะจบรอบ2โอเคพี่เฟรมครับที่สถานที่เนี่ยมันมีคนแบบทุกอายุเลยใช่ไหมครับอุ้ยทุกอายุเลยยิ่งหนวดเฟิร์มอ่ะยิ่งเยอะแบบหนวดเยอะอ่ะโอเคครับ
โหวตเลยไหมว่าตอนนี้ถ้าเกิดสปายยังไม่อยากประกาศว่าสถานที่ไหนโหวตเลยครับสปายประกาศไหมไม่มีใครประกาศเนาะโหวตเลยนะตอนแรกกูสงสัยอันนี้ของกูนะตอนแรกกูสงสัยมอนเว้ยตอนนั้นเนี่ยกูมีความรู้สึกว่ากูสงสัยทามตามด้วยเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่ผมไม่ใช่เหมือนไอ้มอนมันพูดอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงอะแล้วแบบความรู้สึกผมสงสัยแล้วโหวตไหมโหวตไหมโหวตเลยคุณเว็บโหวตใครโหวตทามคุณเฟรมโหวตใครหรือว่าไม่โหวตโหวตมอนไอโหวตใครโหวตไอมอนไอโหวตใครหรือไม่โหวตผมโหวตมอนไม่โหวตมอนด้วยทั้งนั้นอ่ะเอ้าไม่ใช่เลยจังวะน่าใจนะเออไม่ผมไม่ใช่สปายฮะเฮ้ยไม่ใช่ได้ไงอ่ะเอ้าใครวะไอ้เหี้ยสปายเล่นผมไม่สปายครับเอ้าไอ้เหี้ยคนที่รู้ดีสุดเป็นสปายไอ้เหี้ยตอนนี้ยังไม่บอกสถานที่กันใช่ไหมผมพูดได้ไหมยังผมเดาว่าเป็นผับไอ้เหี้ยไอ้แล้วไอ้เหี้ยไอ้คนที่รู้ดีสุดเป็นสปายพี่แม่เฮ้ยได้ไงวะคือไอ้มอนน่ะไต่ออกมากเลยเว้ยเอาไปอ่านมันคือมัสยิดไอ้เหี้ยคนที่รู้ดีสุดเป็นสปายบอกว่าเด็กเข้าไม่ได้อ่ะมาโอเคครับน้องแท้เตรียมอันต่อไปเลยครับได้ครับเตรียมไปแล้วเตรียมโอเคครับคุณเฟย์ปวดก่อนเลยเอ้ยตาผมตาผมโอ้โหมาดูไหนดิโอ้โหเอาเรื่องเลยหูเลยนะยากไม่ยังไงมันคิดยากตรงนี้แหละไอ้ทามเริ่มได้ที่นี่อ่ะเดี๋ยวจะมึงถามใครเนี่ยเอาพี่เฟรมแล้วกันไอพี่พี่เฟรมเลยที่นี่อ่ะมีผู้หญิงกับผู้ชายเยอะไหมก็ไม่รู้ว่าเยอะเท่าไหร่อ่ะแต่ผีดุมากอ่ะตรงเนี้ยโอ้ยผีดุเลยดุโอเคไลค์การ์ดเดอะโก้ต์เดอะโก้ต้องเข้าแล้วพี่ถามเลยพี่ถามไอ้แล้วกันครับคนแก่ชอบไปปะคนแก่ชอบไปไหมแบบเนี้ยถ้าเลือกได้ก็ไม่ไปกันหรอกเขาไม่เห็นจำเป็นกันอ่ะคนแก่ถ้าจะไปกันที่เนี่ยโอ้ใช่เอาเป็นพี่เวฟแล้วกันครับมามาพี่เวฟที่เนี่ยมีของขายเยอะไหมแบบของขายอ่ะของขายเหรอใช่อุ้ยของขายมีเยอะมันแล้วแต่สถานที่เนี้ยบางที่อาจจะมีน้อยบางที่อาจจะไม่มีไงแต่แบบถ้าอยู่ในตัวเมืองใหญ่ๆอย่างเงี้ยเยอะโอเคครับโอเคครับในใจถามต่อเลยครับเราไปม่วนครับผมไอสถานที่เนี้ยไปทุกอาทิตย์ไหมไม่ทุกอาทิตย์อ๋อไม่ทุกอาทิตย์หรอคิดดีๆนะไปคิดดีๆไม่ทุกอาทิตย์สามวันไม่ทุกอาทิต์โอ้พี่เฟมไอต้องถามไปทำดีกว่าไอทำว่าไงสถานที่นี้นะมีคนรู้จักมึงทำงานที่นั่นไหมมีโอเคมีโอเคถามพี่เฟมพี่เกียวพี่เฟมนั่นแหละพี่เฟมคิดว่าถ้าพี่เฟมไปเนี่ยไปแล้วดีไหมโอ้ไปแล้วดีไหมจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่หรอกแบบไปแล้วมันร้อนไงมันร้อนมากอะไรนะเดี๋ยวถ้าไปแน่มึงจะทำอะไรเนี่ยมึงไปแน่โอ้ตาพี่ใช่ปะใช่ครับถามเลยถามไอ้แล้วกันไอ้สถานที่นี้นี่แบบมีผู้ชายเยอะปะเยอะมากปะผมว่าสัดส่วนมันสามารถเท่าๆกันได้ครับใช่เอาเป็นมอนแล้วกันครับผมมอนที่ที่นี่มีไม้กวาดไหมโอ้ก็ต้องมันมีอยู่แล้วมีทุกที่อ่ะพูดงี้ดีกว่ามีทุกที่ต่อไปผมต้องถามคุณจัดเทพใช่ไหมคุณจัดเทพครับสถานที่เนี่ยคุณเพิ่งไปมาเมื่อเดือนก่อนหรือเปล่าครับสถานที่นี้ผมเพิ่งไปมาเมื่อเดือนก่อนหรือเปล่าผมคิดก่อนนะเดือนก่อนผมไปแต่มันไม่ได้ใหญ่มันเป็นแบบอันเล็กๆขยอดส่วนโอเคขยอดส่วนมันเป็นแบบไม่ได้ไปใหญ่ขนาดนั้นอ่ะโอเคครับมันเล็กกว่านั้นอ่ะอันเล็กกว่านั้นตอนนี้พี่เว็บต้องถามไปถามไปจบรอบสองถามสถานที่แห่งเนี้ยมันมีรถเปิดไฟเทคเข้าไปไหมรถเปิดไฟเทคไฟแบบอะไรเงี้ยเฮ้ยวับเหรออาจจะเป็นไฟเทคหมุนก็ได้ข้างบนหัวเอาวะส่งดาราศิลปินอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเย้โอ้โหผมว่ามันก็มีรถนำนะมีรถนำมีรถนำใช่ใช่แล้วก็มีรถตามด้วยเออ
อันนี้อันนี้ค่อยแปลกๆแล้วรถนำรถตามมีรถนำแล้วก็รถตามอ่ะรถนำแล้วก็รถตามเราต้องจ้างป่ะต้องจ้างใช่ไหมไม่ต้องจ้างดิโหจ้างทำไมอ่ะผมว่าจะบวชเลยไหมหรือว่าไม่บวชโรงพยาบาลเอามึงเป็นเหรอเอามึงเป็นเหรอใช่เอ้าเอ้ยรู้จากไหนนะมันรู้เป็นโรงพยาบาลไหนรู้ไหมยังไงไอ้ทาถามว่าสถานที่ที่เนี้ยอะไรนะมีผีอะไรนั่นหรือเปล่าอ๋อผีดุมากนะอ๋อนั่นพี่เฟรมตอบรอพี่เฟรมตอบสีไปถึงวัดดุนไอ้เหี้ยก็นึกว่าเรื่องผีๆรู้เลยต้องโรงพยาบาลแน่ๆไอ้ดูว่าวัดเห็นแบบว่ามีวัดแบบเหมือนจะมีตลาดเออก็ไม่คิดว่าจะแบบไปทางนั้นโถเอ้ยมาผมขอก่อนมาก่อนเดี๋ยวบางทีมาขอบ้างขอที่สองโอเคครับโอ้บอกเลยอันนี้ผมถามก่อนได้ขอถามก่อนถามสถานที่แห่งเนี้ยถ้าเกิดว่าพี่พาแฟนพี่ไปอย่างเงี้ยมันจะดูดีไหมเฮ้ยก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็ไม่เป็นไรนะโอเคผมถามไอ้มอนแล้วกันว่าครับถ้าแบบว่าที่นี่อ่ะมีเจ็บๆอะไรมีคนเยอะไหมแบบชายหญิงอ่ะมีคนเยอะไหมชายหญิงแล้วแต่คู่เฮ้ยหรออ๋อโอเคมาเก็บข้อมูลเอาดิแล้วแต่คู่นี่หมายถึงอะไรแบบผู้หญิงมีผู้ชายเยอะผู้ชายมีผู้หญิงเยอะอะไรเงี้ยว่าแล้วแต่ความชอบโอเคถามเลยพี่เฟรมครับครับผมสถานที่เนี่ยพี่เคยไปไหมในแบบปีก่อนเคยไปอยู่อะไรนะปีก่อนเคยไปไหมเคยไปอยู่ก็ไปบ้างโอเคไปบ้างถามไอ้นะครับสถานที่นี้ถ้าไปแบบครอบครัวนี่แบบคนลูกแบบย่าฮู้ป่ะย่าฮู้คืออะไรย่าฮู้อ่ะดีใจไงย่าฮู้อะไรเนี่ยyes อะไรเงี้ยย่าฮู้อ่ะย่าฮู้ย่าฮู้ครับพี่เวฟครับถามสถานที่เนี่ยมันมีแอร์มั้ยสถานที่นี้มันมีแอร์มั้ยหรอใช่อยากจะบอกทุกคนนะว่าอย่าพูดตรงนะอย่าพูดตรงเพราะคนนี้ผมจ้องเขาอยู่ใช่โอ้ยนี่ผมอ้อมเลยอย่าพูดตรงนะโอเคครับเขารู้นะสถานที่นี้มีแอร์ไหมหรอเอออย่าว่าแต่สถานที่นี้เลยไอ้รอบข้างมันทั้งหมดมีหมดเลยแบบมึงเจ้ากี่แอร์แอร์กี่โอเคถามม่อนด้วยครับผมม่อนว่าใครเป็นอันนี้จริงจังแล้วเนี่ยไม่ยอกสถานที่แห่งนี้เนี่ยเราสองคนเคยไปด้วยกันไหมอันหนึ่งนะเราสองคนเคยไปด้วยกันไหมมันไม่นับอ่ะไม่แล้วกันจะดีเหรอจะดีเหรอไม่ใช่ไหมไม่ไม่เคยจะดีเอ้ยอันนี้วงรูปปั๊บเคยป่าววะมันไม่นับอ่ะไม่นับอ่ะไม่เคยมันไม่นับถามไอ้ทามสถานที่เนี่ยเคยไปขโมยเคยขอพี่เฟรมไปไหมเฮ้ยมีเหรอวะเดี๋ยวนะอย่าจำไม่ได้ตามความจริงเนี่ยตามความจริงไม่รู้จำไม่ได้อ่ะเขาจำไม่ได้นะแต่ทำไมมันต้องขออ่ะโอเคเฟรมครับผมที่เนี่ยผมเคยไปขอพี่ไปไหมเคยอยู่นะแต่อ้อนวอนเลยอ่ะเคยเหรออ้อนวอนเลยตอนนั้นน่ะใช่เหรอขออ้อนวอนเลยเหรอโอเคแล้วพี่ถามไอ้ต่อนะไม่ต้องแล้วโรงแรมสถานที่นั้นน่ะของขายเยอะไหมไอ้ยังมึงเลิกถามแล้วโรงแรมอะไรนะโรงแรมกูว่าแล้วทำไมมันแปลกแปลกอะไรวะไอ้เหี้ยโรงหนังคนเหี้ยเลยคุณตอบผิดไอ้น้องมันโง่เลยตอบเลยไอ้เหี้ยงงไงว่าไอ้ทำไมกูต้องขอทำไมเป็นโรงหนังวะเอ้ยตอนนั้นมึงอ้อนวอนกูเลยเอ้ยผมเคยไปเคยขอเนี่ยทำไมเป็นโรงหนังวะตอนนั้นอ่ะเอ้ยเคยไปดูหนังเนี่ยนะไม่เคยไปดูหนังเราแต่มึงบอกว่าไม่มั่นใจก
ก่อนน้องไปกินข้าวดูหนังกันดีกว่าหรอใช่เหรอคิดว่าเนี่ยเอ้ยผมโคตรมั่นใจเลยตอนขอเรื่องออนวอนเนี่ยมาวันนี้พูดดิไปครับโอ้โหว้าวสถานที่ตรงนี้โอ้โหเลยอ่ะเดี๋ยวผมถามก่อนก็ได้มาพี่เวฟถ้าพี่ไปเนี่ยพี่อยากจะไปไหมพี่อยากไปไหมหรอใช่ที่เนี่ยโอ้ถามแบบนี้สปายมันก็รู้ดีเฮ้ยมันถามอ้อมๆได้อ้อมๆได้พี่ต้องตอบยังไงให้มันอ้อมๆวะอยากลองไปสักครั้งนึงนี้หรอเออถ้าถามว่าพี่อยากไปไหมพี่ไม่อยากไปสถานที่อย่างเนี้ยหรอทำไมวะแต่พี่เคยผ่านนะพี่เคยผ่านตรงเนี้ยดูไม่น่าเชื่อเลยว่ะพี่เคยผ่านเฉยแต่พี่ไม่เคยไปโอเคโอเคจะไปสถานที่เนี้ยพี่ไม่เคยไปแบบตรงๆดูไม่ค่อยน่าเชื่อถืออะอะไรนะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือถามมึงแล้วกันม่อนครับครับสถานที่เนี้ยมึงคิดว่ามึงเคยเห็นมันไหมเคยใช่เหรอแน่ใจเป็นไปได้อยู่เคยครับเคยครับเป็นไปได้อยู่เออเป็นไปได้เป็นไปได้ถามถามเลยครับสถานที่เนี้ยอาหารขายเปล่าโหยากอ่ะยากจังอร่อยอ่ะใช่ป่ะอร่อยเลยใช่ป่ะก็ถ้าแบบว่าบางทีก็มีนะมีอาหารเข้ามาขายบ้างบางทีโอ้ใช่โอเคทำใครดีอ่ะทำพี่เบลแล้วกันครับครับผมสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันมีคนเยอะไหมพี่คนเยอะเหรอไม่ค่อยมีอ่ะนานๆทีจะมีไม่มีหรอครับเหรอสถานที่นี้คนเข้าไปสวดมนต์เยอะไหมเฮ้ยมีคนเหรออืมคนเข้าไปสวดมนต์เยอะไหมนะผมว่านะอาจจะมีมีแต่มีน้อยอ่ะมีแต่มีน้อยถามพี่เวฟอ่ะว่าสปายเฉลยแล้วก็ได้มั้งพี่เฟรมพูดแล้วเราจะรู้แล้วถามมาทำของกินที่เนี่ยอร่อยไหมของกินที่นี่อร่อยไหมหรอพี่ว่าถ้าเกิดว่าพี่ได้ไปอยู่ในสถานที่ตรงเนี้ยพี่ว่าพี่ไม่รู้ว่าพี่จะได้กินหรือเปล่าถ้าพี่ไปสถานที่เนี้ยพี่ว่าไม่รู้ว่ามันจะอร่อยไหมอ่ะเพราะว่าก็ไม่เคยไปสถานที่นี้เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้พี่กินหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงอ่ะอันนี้ไม่รู้โอเคไอ้ครับสถานที่แห่งนี้อ่ะนะมีไฟแบบไฟเหมือนงานวัดอะไรอย่างงี้มั้ยมีมั้ยแบบไฟสีชมพูเขียวสีส้มอะไรผมว่าผมว่ามันมีสีเว้ยแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีแค่สีเดียวอ่ะโอ้ใช่แต่ว่ามีสีแต่ว่าไม่ได้มีสีเดียวโอ้แต่ผมคิดว่าน่าจะมีแบบคิดว่าแบบมันก็ไม่เกิน 2-3 สีแล้วครับอย่างมากอ๋อประมาณ 2-3 สีทุกคนใช่ใช่ใช่สถานที่นี้มีประมาณ 2-3 สีประโยชน์สุดแล้วนะประโยชน์สุดแล้วนะผมก็ถามใครวะถามบอลแล้วกันนะครับผมบอลครับสถานที่เนี่ยมีแบบว่าเสื้อผ้าแบบเสื้อผ้าเยอะไหมเสื้อผ้าใช่เยอะไหมมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันอะมันก็ถึงไม่เยอะแล้วกันครับต่อไปผมถามใครนะพี่เฟรมถามพี่เฟรมครับผมพี่เฟรมครับสถานที่เนี่ยในปีก่อนพี่ได้ไปมั้ยปีก่อนเนาะไม่เคยไปเลยปีก่อนโอเคครับผมก็คิดว่ากำลังจะไปเฮ้ยแต่กำลังจะไปอีกไม่นานกำลังไปเหรอเออโอเคครับมาถามผมถามถามไปทามสถานที่นี้นี่มีที่เก็บของมั้ยมีที่เก็บของมั้ยมีสบายงงละอะไรว่ามีที่เก็บของด้วยสบายงงละสบายงงใหญ่ด้วยใหญ่บางที่ใหญ่ใหญ่อยู่บางที่ใหญ่โอ้ต้องถามพี่เวฟใช่ไหมเมื่อไหร่ที่นี่อ่ะเมื่อไหร่จะเลิกปะมีรถเยอะไหมที่นี่มีรถเยอะไหมเฮ้ยเชี่ยที่นี่คือสถานที่ตรงเนี้ยรอบๆอ่ะมันจะมีรถเยอะแต่สถานที่ตรงนี้มันจะอยู่ลึกไงเข้าใจปะโอเครอบมันจะมีรถเยอะแต่ตรงเนี้ยมันจะอยู่ลึกอยู่ด้านไหนพื้นที่ลับเลยลึกๆอ่ะโอเคแต่ตะบีใช่ไหมแต่มีเนี่ยในบริเวณ1กิโลเมตรของมัน30โอเคครับโอเคครับผมว่าผมรู้อ่ะใครผมว่ากูรู้อ่ะใครใครวะครับแล้วหมดแล้วครับเฮ้ยตอนนี้เป็นสปายครับเฉลยใช่ไหมครับผมยังไม่เฉลยใช่ไหมยังไม่เอานะ
เออสปายยังไม่น่าจะเอาโอเคสปายงงไงโหวตเริ่มจากม่อนครับม่อนโหวตใครผมไม่โหวตแล้วกันเฮ้ยมันไม่โหวตได้ด้วยหรอได้ถึงเวลานี้แล้วเออมันต้องโหวตด้วยผมไม่โหวตแล้วกันก็ตอบคำถามมันไปแล้วไอ้ม่อนมันชัดขนาดนี้แล้วนะน้องผมไม่โหวตไม่โหวตอ่ะพี่โหวตใครวะกูเหรอเออโหวตไอ้ใช่ผมก็โหวตไอ้ที่นี่ไม่ได้ที่นี่มีชุดขายโอ้ไอ้มันก็มีจุกกันบ้างใช่หรือไม่คุณคือสปายพี่เป็นโหวตผมปะเออโหวตไอ้นี่แหละเนี่ยปลาไปยั้งเลยผมไม่ใช่สปายครับเฮ้ยเช็คได้เฮ้ยเออไม่ใช่อะไรไอ้เหี้ยมึงไปขายชุดที่ไหนเนี่ยไอ้บ้านมึงว่ามาดิฮะเชี่ยสถานที่นี่คือที่ไหนสถานที่นี่เหรอกูก็ไม่รู้อ่ะเอ้ากูเป็นสปายไม่รู้เลยก็เลยว่าเนียนไว้ก่อนที่ไหนวะอะไรวะเนี่ยที่ไหนวะลองไปดูห้องเก็บศพเออก็ถามมาซะซื้อเสื้อผ้าไอ้เสื้อผ้าที่ว่าไอ้แอนบอกว่ามันมีสีมีไฟหลากสีกูไม่ตอบทะลุว่าห้องเก็บศพตอนแรกกูคิดว่าเมนด้วยซ้ำเป็นไรไอ้แม่งเสือกตอบถูกได้ว่าแบบสีโทนเดียวไอ้เหี้ยสีโทนเดียวไอ้ม่อนตอบถูกเฉยเลยเออเฮ้ยใช่แน่ๆไอ้ม่อนไม่ใช่หรอกไอ้แม่งโอ้ย